ตำหมูเขียวกุ้งฉ่ำน้ำจืดนองมากกลิ่นสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซ่บ MT Channelมาพี่น้องมาเมื่อนี้คิดอยากกินตำหมูเขียวกุ้งฉ่ายแล้วค่ะพี่น้องนี่ก็เลยจัดมาตำเองหนามไล่ไล่แบบนัวๆเลยค่ะพี่น้องกินกับนี่ค่ะที่เด็ดของเฮาหมูกรอบสนั่นอำเภอค่ะพี่น้องเฮ็ดเองนี่เอาว่างนี่เนาะจ้ะนี่หาที่วางก่อนนะอุ้ยจะแสบแห้งพี่น้องกรอบเลยจ้ะหลายโผดบ่เอามาจ้ะแสบๆน้ำกันจ้ะพี่น้องพักเกลี่ยของเฮากะแล่ดีถือเก่าเนาะจ้ะแล้วก็ฟิลเล่นิดหน่อยส้มตำยามเที่ยงๆพี่น้องอู้หกรอบแห้งกรอบแห้งพี่น้องมากความกรอบเพิ่งกรอบนอกช่ำในด้วยพี่น้องหมูกรอบสับตำมะฮุ่งใส่พริกแห้งด้วยพี่น้องเผ็ดๆเลยจ้ะเอาก่อนเนาะพี่น้องกรอบไม่ต้องแน่กรอบๆพี่กรอบพี่น้องจับอย่างเพิ่นกรอบเนาะจ้ะเดี๋ยวจะพี่น้องแซ่บๆน้ำกัน
หมูกรอบโลเคิงกินหม่องเพิ่นกรอบอีกแล้วนะจ๊ะก่อนป้อนน้ำมันน้ำมันแซ่บจนเดี๋ยวเอามาสั่มหลายเถื่อไว้หน่อติดใจหมูเขียวพันหมูกรอบพี่น้องอยู่บ้านฝนตกแห้งๆพี่น้องน้ำท่วมให้หน้าเมื่อนี้ก็คือจังสิคือไม่ป่ะมันน้ำมันใครอยากเบิ่งสูตรหมูกรอบเนาะจ้ะเปิดไปเบิ่งได้ด้วยจ้ะไม่เคยลงไว้หลายคลิปอยู่จ้ะพี่น้องหมูกรอบสูตรเร่งด่วนเฮ็ด2ชั่วโมงพี่น้องบ่เกิน2ชั่วโมงได้กินสับอิ่มพอดีพี่น้องเอาละค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะจ้ะตำงูเขียวกินกับหมูกรอบแซ่บๆเนาะค่ะเฮ็ดเองผักงูเขียวกุ้งฉายนี่ก็คือเพิ่นเป็นผักสลัดต้นอบแห้งด้วยค่ะพี่น้องของทางเป็นผักทางจีนเนาะค่ะพี่น้องกรอบแซ่บถ้าผู้ใดบ่เคยกินก็แนะนำเลยค่ะลองไปตำมากินเมืองนอกอันนี้มื้อสั่งมาแต่ในต่อๆเนาะค่ะพี่น้องถามมาหลายคนคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องถามว่ากินสดล้วนหรือว่ากินมุ่มมามกินบ่สุภาพจังได๋ก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้าแล้วก็ถ้าใครมักคลิปนี้มักเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมู่นำแน่เด้อจ้าสำหรับวันนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ